ก็เจอกันกับพี่เขาครั้งแรกก็ที่บ้านนะค่ะที่อยู่ที่ตลาดพลอยเขาขายพลอยเราขายพลอยเงี้ยก็รู้จักกันเห็นหน้าสมัยเขาเรียนอยู่ลำไพร์ปีสองปีสามวันนั้นวันลอยกระทงอะค่ะก็เอารถไปจอดไว้ที่บ้านนะแล้วก็เดินไปลอยที่สะพานวัดจันทร์แล้วก็มีเบอร์แปลกๆโทรมาก็เป็นเบอร์พี่เขาโทรมาอะไรเงี้ยก็ถามเอาแล้วได้เบอร์ไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกขอน้ำมาอะไรเงี้ยแล้วก็โทรหากันเรื่อยๆโทรหาโทรจีบมั่งไม่จีบมั่งเพราะนี่ไม่ค่อยอยู่ไทยไงก็จีบแล้วก็หยุดแล้วก็หาไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มาจีบอีกทีนึงจนมาจีบติดนี่แหละก็จีบนานนะประมาณ5ปีได้คือเราก็ไม่ชอบอะค่ะก็หนึ่งก็ไม่ชอบผู้ชายกินเหล้าดูดบุหรี่แล้วก็เที่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ครบเซตอะไรเงี้ยค่ะจะว่านานก็นานจะว่าไม่นานก็ไม่นานเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอหน้าเท่าไหร่อ่ะก็ช่วงหลังเขาไปอยู่เทพไงแล้วนี่ก็อยู่จันทร์บางทีก็สมัครนี่จะอยู่จันทร์ไงแล้วขึ้นลงอาร์ประมาณ3ปีแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเห็นหน้าอยู่ไทยเต็มที่ก็แค่ศุกร์เสาร์เพราะเขาไม่ใช่คนเที่ยวสมัครนี่จะเที่ยวไงคือจริงจังไหมหลังจาก5ปีก็คือเขาขอจริงจังทุกรอบแต่ก็คือนี่มัน5ปีแล้วเนาะอะไรเงี้ยความพยายามเขาก็แบบเหมือนแบบโอเคอ่ะเขาคนนี้แบบความพยายามดีนะอะไรเงี้ยก็ลองคุยดูค่ะก็คือถามเขาว่าเขาจะปรับตัวได้ไหมถ้าเขาปรับได้แล้วก็โอเคครบก็ตกลงคบกันตอนเขาขอแต่งงานโทรมาว่าเขาอยากมีครอบครัวอยากใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวเขาไหมพร้อมจะให้เขาดูแลไหมแล้วก็อึ้งไปพักนึงอะไรเงี้ยก็คือเขาพูดเป็นประจำอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกับแบบว่าเราคบกันแล้วอะไรเงี้ยก็ตกลงว่าถ้าคุณปรับได้แล้วก็โอเคอะไรเงี้ยแม่ก็อยากมีครอบครัวมันแก่แล้วยิ่ง30กว่าแล้วอะเดี๋ยวให้แม่มาขอนะให้ลูกพี่มาขอแค่นั้นจบก็คืออยากจะบอกว่าก็เป็นห่วงเขาอะค่ะเรื่องที่ว่าเขาดูดบุหรี่อะไรเงี้ยกินเหล้าก็เขาก็งดแล้วอะไรเงี้ยก็โอเคเรื่องดูดบุหรี่อะก็เป็นห่วงสุขภาพเขาอะไรเงี้ยอยากให้เขาอยู่ไปนานๆอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยากให้งดบ้างเผาๆบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็ยากพูดเขาบอกเขาสัญญานะเขางดแต่ก็มึนมาโดยตลอดก็บอกคือบอกเขาแล้วว่าดูอะไรเขาไม่ให้ทำให้เขาร้องไห้แค่นั้นแหละก็คือเหมือนว่ายังไงบอกกับแม่เขาว่าเดี๋ยวดูแลให้อะไรให้คอยอบรมเขาอะไรเงี้ยเพราะถามมันน้องสายมันโตไหมความคิดอย่างเงี้ยโตแต่จริงอ่ะเด็กบางทีการงานอะไรเหมือนคนโตคิดนะแต่เรื่องนิสัยอ่ะเหมือนไม่รุ่นทั่วไปอ่ะยังอยากเที่ยวอยากนู่นอยากนี่อย่างงี้ไง